โอ้สวัสดีครับผมไม่ได้อูสมาพบกันอีกครั้งใน7 Days to Die พาร์ทแนะนำม็อดนะครับวันนี้ก็มีเกี่ยวกับเครื่องประดับอีกตัวที่ไม่ควรพลาดนะครับผมเราเคยแนะนำที่เป็นเครื่องประดับสร้อยแล้วก็วัตถุโบราณเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำแหวนกันนะครับเป็นยังไงไปดูดีกว่าไปพาร์ทที่แล้วที่ผมแนะนำเกี่ยวกับลิลิกนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่เป็นม็อดที่ชื่อว่า Ring of Potential มาดูรายละเอียดดีกว่าก็เหมือนเดิมเลยสวัสดีทุกคนตอนนี้ฉันยุ่งมากทั้งกับชีวิตจริงและโปรเจกต์อื่นๆวันนี้ได้รับการอัปเดตเป็น 1.0 แต่ตัวม็อดเป็นเวอร์ชัน 1.4 แล้วอินโทรมาดูอินโทรม็อดนี้จะเพิ่มแหวนที่ใส่ลงในช่องปรับแต่งไอเทมของมือนะเกราะถุงมือนั่นเองแหวนจะมีเอฟเฟกต์แล้วก็สถิติที่น่าสนใจแหวนส่วนใหญ่มีคำอธิบายคุณไม่สามารถติดตั้งแหวนประเภทเดียวกันได้เช่น Ring of Agony บวก Another Ring of Agony ก็คือแหวนเดียวกันอ่ะมันใส่ด้วยกันไม่ได้โดยหลักแล้วจะเน้นที่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาวุธระยะประชิดและธนูแต่สุดท้ายก็กลับมีทุกอย่างเลยยกเว้นปืนและวัตถุระเบิดในวงเล็บเขาบอกว่าแหวนบางวงจะใช้ได้กับปืนและวัตถุระเบิดเช่นแหวนที่มีแค่ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์แหวนส่วนใหญ่มีช่วงการทอยหรือว่าซึ่งคุณอาจพบแหวน2วงที่เหมือนกันแต่ค่าสแตทของแหวนแต่ละวงต่างกันในข้อนี้มันอธิบายงงๆเลยผมอ่านน่าจะเข้าใจว่าแหวนแต่ละวงเนี่ยสแตทอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะมีน้อยมีมากขึ้นอยู่กับการสุ่มหรือมั้งเวลาเรารูทเนี่ยมันอาจจะสุ่มออกมานะบางวงนะในตอนนี้แหวนจะรู้ได้จากพวกเชสพวกเซฟพวกถุงซอมบี้ Hidden Stash Bullet Supply หรือจากเตาหลอม Workbench ที่มันพังอ่ะ The Ring of Beginning เนี่ยสามารถคราฟตั้งแต่เริ่มได้เลยคราฟตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นม็อดที่ออกแบบมาให้ใช้กับเกมหลักเลยนะไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับม็อดอื่นได้หรือไม่เพราะมันอาจจะมีจุดบกพร่องสำหรับมัลติเพลเยอร์ให้ลงทั้งโฮสต์แล้วก็ไคลเอนต์นะครับผมทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไคลเอนต์อัปเดตนี่ผมไม่ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีเขาก็แก้แล้วหรือใครเจอปัญหาก็ลองมาอ่านรายละเอียดตรงนี้แล้วกันเยอะมากเลยเท่าที่ดูก็มีการแก้ไขสเตตนั่นแหละอย่างแหวนอะไรเนี่ย Ring of Assassin ที่เขาบอกว่าแหวนบางวงมันมีการสุ่มสเตตอ่ะมันก็คงจะมีให้สุ่มประมาณนี้แล้วมั้งเห็นไหมโอเคเวอร์ชั่น 1.1 อันนี้พรีวิวอันนี้ Ring of Facebreaker ก็เป็นแหวนเกี่ยวกับหมัดนะสายหมัดเพิ่มดาเมจเพิ่ม Attack Speed อะไรอย่างนี้มีโอกาสติดคิตามนี้เนี่ยแล้วก็มีการสุ่มสแตทเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนประมาณแหวนวงเล็บมังกรนะอันนี้เมื่อโจมตีศัตรูแบบใช้โจมตีแบบหนักนะผมคิดว่าโจมตีคลิกขวาเนี่ยจะทำให้ศัตรูเลือดไหลแล้วก็เฟรมก็ทำให้ไฟไหม้มีดาเมจเบิร์นส่วนแหวนมังกรคำรามก็ทำให้น็อกดาวน์ประมาณนี้นะครับผมปัญหาตรงนี้ตรงบั๊กเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวลิลิกอาจจะมีการแก้แล้วข้างล่างข้อสรุปก็เหมือนกันเลยเหมือนกับลิลิกเลยหากคนชอบม็อดนี้ไปดูที่ลิลิกด้วยประมาณนั้นมีเวอร์ชัน2เวอร์ชันนะครับผมสำหรับ 1.0 กับ Alpha 21เราเลือก 1.0 เนาะไปโหลดเลยดาวน์โหลดเรียบร้อยสำหรับแหวนนะครับผมมาลงกันเลยไม่มีอะไรมากลากไปใส่แค่นั้นเองลงกับแพท UI เหมือนเดิมไปรันเลยแล้วกันโอเคเข้ามาเรียบร้อยโอ้มาอยู่หน้าเทรดเดอร์เลยคราวนี้มาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างน่าจะอยู่ในม็อดเดี๋ยวผมเอาออกมาให้หมดเลยโอ้ผมเอาออกมาไม่หมดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอางี้แล้วกันผมจะเอามาอย่างละแบบแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละแหวนเนี่ยมันจะมีสเตตหลายระดับอย่าง Ring of Stride เนี่ยมีตั้งแต่ 15% จนถึง 25% เลยเรียงลำดับกันไปผมจะเอาเป็นอย่างละแบบเนาะโอ้โหนี่แหวนอะไรเนี่ย Ring of Wish มีเยอะมากดูดิมีสเตตัสแบบอ๋อมีสเตตัสหลากหลายไม่ตายตัวนะสำหรับ Ring of Wish อันนี้รู้สึกจะเป็นของใหม่เนี่ยอันเนี้ย Sprinter Lane มี3สีอันนี้ Attack Speed เกี่ยวกับธนูนะโอเคก็โดยรวมนะครับผมมีทั้งหมด39แบบแต่แยกย่อยนะครับผมก็คือตัวสเตตเนี่ยมันจะต่างกันเยอะมากมากกว่า100ให้ลองไปสวมใส่กันดูนะอันนี้จะมีแหวนโจมตีธาตุไฟด้วยอย่างไฟเนี่ยมันมีอ๋อตามเปอร์เซ็นต์อันไหนเนาะไฟฟ้าจำไม่ได้รู้สึกจะไม่มีหรือเปล่าแหวนไฟฟ้าอาจจะไม่มีใส่ด้วยกับมือเท่านั้นงั้นผมจะลองเรียกมาหมดเลยดีเซ่หมวกใส่ได้ไหมไม่ได้ซึ่งเกราะไม่ได้ถุงมือเนี่ยถุงมือแล้วก็รองเท้าไม่ได้เพราะฉะนั้นใส่กับ
ถุงมือนะครับผมก็จะใส่ไฟอ่ะแล้วก็สวมใส่แล้วก็เอาอาวุธมาหน่อยเป็นอันนี้อาวุธท่อนี่แหละนี่ไงติดไฟเห็นไหมแรงด้วยนะโอเคนี่คือทำงานปกตินะครับผมแล้วเขาบอกว่าคำเตือนคือให้เราถอดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่แล้วค่อยเอาไปสวมนะครับผมอย่าสวมทั้งที่ใส่ชุดไว้แบบนี้มันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดโอเคนะมันมีคูลดาวน์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีคูลดาวน์หรือเปล่าอ๋อผมถอดออกนี่หว่าขอดูรายละเอียดสแตทก็บอกได้บอกแค่ 45% มีโอกาสติดไฟติดไฟ10วิเรียบร้อยจบการรีวิวนายเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแหวนในวันนี้ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมรายละเอียดเนี่ยผมบอกไม่ได้มากรีวิวไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเยอะมากเลยใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมีอะไรมาให้ดูอีกไปแล้วสวัสดีครับ